สวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกันกับอาจารย์ฝ้ายดร.สลินนะคะ World Plus Education ใน YouTube Channel World Plus EDU อีกแล้วนะคะรบกวนฝากกด Subscribe หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ฝ้ายอยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็มาเชิญชวนน้องๆผู้ปกครองแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยไปร่วมงานสัมมนานะคะ QE หรือว่า Queen Etibergers Collegiate นะคะก็คือโรงเรียนท็อป4หรือว่าเป็นโรงเรียนระดับชั้นนำของประเทศอังกฤษเลยทีเดียวนะคะอันนี้ค่ะเป็นโรงเรียน QE นะคะงานที่เราจะจัดขึ้นเนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมค่ะเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นนะคะที่ห้อง The Cove Sheraton Grand สุขุมวิทค่ะอยู่ที่อโศกน้องๆหรือว่าผู้ปกครองเนี่ยที่ไม่ได้เอารถไปเนี่ยก็สามารถที่จะนั่ง BTS แล้วก็ไปลงที่สถานีอโศกได้นะคะเดินไปนิดเดียวงานนี้เป็นงานสัมมนาฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็จะให้ข้อมูลโดยนะคะมิสเตอร์เจอร์มี่ดีนเป็น International แล้วก็ Admission Director ของโรงเรียน QE ค่ะยังไงพรุ่งนี้ก็ไปพบกันนะคะอาจารย์ฝ้ายก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้แล้วก็มีชากาแฟนะคะแล้วก็มีของว่างรับรองทุกท่านด้วยที่มาร่วมงานนะคะรับรองว่าได้ประโยชน์เต็มๆจะทำให้ทุกคนได้รู้ว่าระบบการเรียนอังกฤษเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็โรงเรียนท็อปสคูลของอังกฤษเนี่ยมีการเตรียมตัวที่เตรียมตัวนักเรียนให้เข้าท็อปยูนิเวอร์ซิตี้หรือว่ามหาวิทยาลัยชั้นนำยังไงบ้างอาจารย์ฝ้ายอยากให้ทุกท่านไปฟังว่าความแตกต่างของโรงเรียนธรรมดากับโรงเรียนท็อปสคูลในประเทศอังกฤษเนี่ยมาตรฐานสแตนดาร์ดของเขาต่างจากเรายังไงแล้วก็มีความแตกต่างกันยังไงการที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยไปได้ดั่งฝันเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำหรือว่าเลือกในสาขาวิชาที่ค่อนข้างที่จะยากหรือว่าเป็นระดับท็อปเนี่ยต้องมีการเตรียมตัวตั้งแต่ในระดับชั้นเล็กๆเลยอะค่ะก็อยากให้ไปดูแล้วนอกจากงานสัมมนาแล้วเนี่ยเราจะเป็น pre-departure orientation เป็นการปฐมนิเทศให้กับน้องๆ นักเรียน World Plus Educationที่เตรียมตัวจะบินไปเรียนต่อที่ QE หรือว่า Queen Etibergers ในเดือนเซปเทมเบอร์นี้ด้วยนะคะก็จะได้ไปรู้จักกันน้องๆจะได้รู้ว่าโอเคจะเตรียมตัวไปเรียน Boarding School ที่อังกฤษเนี่ยไปถึงแล้วจะพบเจออะไรบ้างมีอะไรที่จะต้องเตรียมตัวบ้างก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจอะค่ะเพราะว่าในระบบบางอย่างก็อาจจะไม่เหมือนเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปฟังไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีหลายคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเนี่ยตั้งความหวังแล้วก็มีความใฝ่ฝันกับบุตรหลานเอาไว้ค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าน้องๆ อาจจะมีผลการเรียนที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะส่งเสริมให้ไปได้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะไปได้นะคะก็อยากจะให้เข้าโรงเรียนดีๆเพราะใฝ่ฝันว่าในวันข้างหน้าเนี่ยอยากจะให้เข้ามหาวิทยาลัยระดับท็อปเลยนะคะระดับท็อปของอังกฤษนะคะหรือว่าระดับท็อปของโลกเช่นOxford University, Cambridge University, Warwick นะคะ UCL นะคะ Durham ประมาณนี้ค่ะหรือว่าอยากให้น้องเรียนแพทย์หรือว่าไปได้ไกลโรงเรียน QE เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมนะคะทั้งทางด้านวิชาการแล้วก็ในด้านแฟซิลิตี้ต่างๆนะคะทางด้านวิชาการเนี่ยเขาถือว่าเข้มแข็งมากทีเดียวนะคะเป็น1ใน4ท็อป4ของอังกฤษเลยในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างใหญ่อย่างที่อาจารย์ฝ้ายแจ้งว่ามีนักเรียนประมาณ 1,500 คนแล้วก็ประมาณ 50% เป็นบริติชแล้วก็อีก 50% ก็จะเป็น international student ซึ่งมาจากทั่วโลกนะคะเด็กเหล่านี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเลยทีเดียวเพราะว่ากว่าที่จะเข้า QE ได้น้องๆจะต้องผ่านการสอบทั้งข้อเขียนแล้วก็การสอบสัมภาษณ์นะคะที่นี่ไม่ได้เน้นแค่เฉพาะด้านวิชาการนะคะแต่ก็จะมีการพัฒนาส่วนอื่นๆของน้องๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทางด้านกีฬาดนตรีนะคะบุคลิกภาพการเข้าสังคม leadership skill หรือว่าการฝึกความเป็นผู้นำนะคะการฝึกการช่วยเหลือตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปเรียนต่างประเทศเนี่ยเท่าที่รู้ก็คือน้องๆได้รับประโยชน์มากอยู่แล้วแต่การที่น้องๆจะไปเรียนในโรงเรียนท็อปเนี่ยจะทำให้น้องๆได้อะไรที่มากกว่าโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนไซส์ใหญ่หรือว่าโรงเรียนใหญ่โรงเรียนท็อปสคูลเนี่ยเขาจะมีแฟซิลิตี้หรือว่ามีสาขาวิชาที่จะให้น้องๆได้เลือกมากกว่าที่น้องๆจะไปโรงเรียนเล็กๆแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามน้องๆสาม
เพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆก็จะสามารถที่จะเลือกได้ในสาขาวิชาที่น้องๆมีความถนัดหรือว่ามีความต้องการที่จะเรียนแล้วเราก็ที่โรงเรียน QE นะคะจะมี Academic Advisor นะคะหรือว่า Counselor นะคะทางด้านวิชาการต่างๆที่จะคอยให้คำแนะนำแก่น้องๆนักเรียนด้วยว่าน้องๆควรจะเลือกสาขาวิชาอะไรนะคะเรียนต่อมหาวิทยาลัยประมาณไหนดีหรือว่าในสาขาวิชาไหนก็จะมีการเตรียมความพร้อมในวิชาต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่โรงเรียน QE ได้จัดหาให้กับน้องๆ นะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลทางระบบแพทย์พยาบาลนี่ก็ค่อนข้างที่จะเต็มที่นะคะมีห้องพยาบาลมีพยาบาลที่จะคอยดูแลน้องๆด้วยเวลาเจ็บป่วยนะคะและทางเราก็จะจัดทำประกันชีวิตไว้ให้น้องๆถ้าเกิดว่าน้องๆมีการเจ็บป่วยทางโรงเรียนหรือว่าการเดียนก็จะพาน้องๆไปตรวจสุขภาพแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นมีความปลอดภัยโดยที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วค่าประกันก็อยู่แค่ประมาณปีละ10,000 กว่า20,000 กว่าบาทต่อปีนะคะ10,000 กว่า 20,000 กว่าบาทนะคะไม่ใช่ปอนต่อปีเท่านั้นเองซึ่งก็ถูกมากเลยอะค่ะส่วนในเรื่อง facility เนี่ย QE เขาค่อนข้างมีความพร้อมมาก facility หรือว่าสวัสดิการต่างๆนะคะที่พักอาหารการกินอะไรของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องพักห้องน้ำห้องอาหารนะคะอะไรทุกอย่างเนี่ยหรือว่าแม้กระทั่งศูนย์กีฬาของเขาก็ถือว่าเป็นระดับท็อปเลยเขาถือว่าเป็นชั้นนำในอังกฤษแล้วก็เป็นหนึ่งในชั้นนำในยุโรปด้วยเพราะฉะนั้นจะหาโรงเรียนที่จะมาเปรียบเทียบกับ QE เนี่ยค่อนข้างยากแล้วแทบจะไม่มีเลยนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอาจารย์ฝ้ายก็อยากจะเชิญชวนน้องๆและผู้ปกครองนะคะให้ไปฟังสัมมนาของโรงเรียน QE Queen Etibergas นะคะการเรียนต่อ British Boarding School ในอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นงาน Pre-Departure Orientation นะคะการเตรียมตัวให้กับปฐมนิเทศหรือว่าเป็นการเตรียมตัวให้แก่น้องๆที่จะเดินทางไปเรียนที่โรงเรียน QE ด้วยค่ะขอเชิญชวนนะคะมาพบกันในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้อง The Cove นะคะ Sheraton Grand สุขุมวิทค่ะBTS อโศกค่ะอยู่เยื้องๆกับ Terminal 21แล้วก็มาพบกันนะคะแล้วก็สามารถที่จะสำรองที่นั่งได้ติดต่อที่ World Plus Education เบอร์โทร0853687771นะคะหรือว่า LINE ID ก็คือ @worldplus ค่ะนะคะตามด้านบนเลยอย่าลืมนะคะมีแอดนำหน้านะคะสามารถติดตามอาจารย์ฝ้าย World Plus Education ได้ที่ YouTube Channel World Plus EDU ค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ให้ด้วยแล้วพรุ่งนี้ยังไงเรามาพบกันนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะน้องหมี